มาดูพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2553ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2553ทั้งนี้พร้อมด้วยนายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วยคุณหญิงพันนีกาญจนวสิทธิ์ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2553เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและเป็นการสนองปณิธานทางด้านวิชาการของโรงเรียนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อันเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้นทั้งนี้เป็นสนามประลองความสามารถทางวิชาการของเยาวชนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโรงเรียนจากทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าทำการแข่งขัน160ทีมส่วนผลการแข่งขันโรงเรียนที่ชนะเลิศในระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครรับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาจังหวัดสงขลารับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันรับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกียรติบัตรทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทนะครับ